ะครับคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับเป็นสถาปนิกซึ่งแกก็ได้เป็นผู้ก่อตั้งดวงฤทธิ์บุญนาคอาร์คิเทคนะครับมีผลงานเนี่ยมากมายออกแบบโรงแรมรีสอร์ทโอ้โหเต็มหมดเลยด้านอาหารสวยๆซึ่งก็ไม่ได้มีแต่เมืองไทยก็มีต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้แกคงจะมาแชร์มุมมองในสิ่งเหล่านี้ว่ามุมมองเรื่องของการออกแบบในมุมมองของเรื่องของการดำเนินธุรกิจการตัดสินใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานาก็ขอเรียนเชิญคุณดวงฤทธิ์บุญนาคครับเป็นเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับจริงก็ไปพูดมาหลายที่พูดเมืองไทยไม่มีต่างประเทศนะครับก็ไม่เคยตื่นเต้นเท่าครั้งนี้นะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันจริงๆการเริ่มต้นการบรรยายเนี่ยมันจะง่ายถ้าผมเอาอนุสาวรีย์ใครมาตั้งสักคนบนเวทีนะครับวันนี้ผมก็เลือกคุณเควินเคลลี่นะครับซึ่งแกเขียนหนังสือเรื่อง Out of Control นะครับหลายปีแล้วฮะประมาณเกือบ10กว่าปีเกือบจะ20ปีแล้วมั้งครับนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ผมเพียรพยายามอ่านนะผมจะมีความสามารถมากในการอ่านหนังสือแล้วไม่จบคือจะอ่านเฉพาะตรงที่อยากอ่านแล้วไม่เคยอ่านจบคนก็จะนึกว่าดวงฤทธิ์มันอ่านหนังสือเยอะนะreference หนังสือมาได้เยอะมากจริงไม่เคยอ่านจบสักเล่มนะฮะเล่มนี้ก็อ่านไม่จบเหมือนกันนะครับอ่านเฉพาะตรงที่เขียนเนี่ยครับNine Laws of God นะฮะคือเควินเคลลี่นี่เขาเป็นคนทำหนังสือ YS นะถ้าเกิดว่าใครรู้จักแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของNew Economy สมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยที่อินเทอร์เน็ตกำลังจะแบ่งบานนะครับแล้วก็พูดถึงหลักการ9ข้อที่สำคัญนะฮะว่าทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาเป็นพระเจ้าเนี่ยเขาจะสร้างโลกนี้ขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะครับก็อันนี้คือข้อแรกนะครับ cultivate increasing return ประเด็นนี้น่าสนใจว่าคือโลกนี้มันมีชีวิตอยู่บนโลกนะครับและชีวิตบนโลกเองเนี่ยก็เปลี่ยนโลกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับมันโอกาสที่มันจะเกิดงอกเงยต่อไปได้เนี่ยมันยากมากนะครับผมชอบประโยคที่บอกว่า them that has get นะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณอยากจะได้คุณต้องมีซะก่อนนะครับฟังดูแล้วมันกวนๆนะฮะมีแล้วจะอยากได้ทำไมนะฮะแต่ว่าเหมือนอย่างนี้วันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่า confidence build confidence นะครับถ้าเกิดเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราทำมันก็ขอให้เกิดความมั่นใจต่อเนื่องกันไปได้นะครับผมชอบอันนี้นะฮะผมชอบอันนี้พูดถึงเรื่อง diversity นะครับพูดถึงเรื่องความหลากหลายนะครับเราเองมักจะมองว่าดีไซน์ก็ดีหรือว่าเรื่องราวที่อยู่รอบตัวก็ดีเนี่ยมันควรจะมีข้อสรุปนะครับควรจะมีแนวทางเดียวจริงๆแล้วความหลากหลายเนี่ยเป็นบ่อเกิดของชีวิตนะครับเป็นบ่อเกิดของวิวัฒนาการผมชอบเรื่องของวิวัฒนาการมากกว่าเรื่องของดีไซน์นะฮะแล้วผมก็พยายามศึกษาว่าวิวัฒนาการมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการได้คือdiversity หรือความหลากหลายนั่นเองนะครับแล้วก็ผมทำผิดเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่คนที่ทำถูกตลอดนะครับมีเรื่องที่ผมทำผิดเยอะแล้วก็ผมก็บางครั้งผมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันผิดพลาดเหมือนกันแต่อีตาคิวินเคลลี่นี่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าการที่เราจะออกไปจากกรอบใดกรอบหนึ่งได้นะครับหรือความคิดแบบใดแบบหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอิตาเควินเคลลี่ก็บอกว่าจริงๆเรื่องของวิวัฒนาการทั้งหมดเนี่ยนะครับคือความคิดเรื่องของวิวัฒนาการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดพลาดแท้ๆนะครับคือมันควรจะทำอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วมันดันพลาดนะฮะแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไอ้นี่มันเป็นจุดกำเนิดของวิวัฒนาการนะครับหรือถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยการค้นพบดินปืนหรือการค้นพบอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับแม้กระทั่งนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเวลาค้นพบอะไรที่สำคัญแล้วเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมันเป็นความซวยหรือความผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราออกแบบระบบอะไรก็ตามนะฮะหรือทำงานออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยแล้วไม่เปิดช่องให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เลยเนี่ยโอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งใหม่เนี่ยมันยากเหลือเกินนะครับผมก็เลยมองเห็นว่าเห็นด้วยกับคุณเคลลี่เนี่ยว่าวิวัฒนาการเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าวิวัฒนาการทั้งหมดเนี่ยเป็นการบริหารจัดการความผิดพลาดอย่างมีระบบก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคนโลภฮะคือมีความต้องการหลายอย่างนะครับแล้วก็มีเป้าหมายหลายอย่างนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคิดว่าสิ่งมีชีวิตนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายหลายอย่างนั้นเลยนะครับคนคงไม่ได้เกิดมาสืบพันธุ์อย่างเดียว
หรือคนคงไม่ได้เกิดมาเป็นสถาปนิกอย่างเดียวนะครับคนมีวัตถุประสงค์หลายอย่างสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็มีวัตถุประสงค์หลายอย่างนะครับต้นไม้ก็ไม่ได้เกิดมาแต่ออกดอกอย่างเดียวนะครับมันก็มีสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะออกแบบอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยบางครั้งจำเป็นที่จะต้องทำให้มันรอดได้เนี่ยโดยการสร้างเป้าหมายให้มันหลายๆอย่างด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอันที่ผมพูดบ่อยที่สุดก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ให้หนักเข้าอีกนะฮะคือ change just itself นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันสร้างได้นะครับสร้างระบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ประโยคนี้ที่บอกว่าวิวัฒนาการเนี่ยถ้าวิวัฒนาการเนี่ยแปลว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานะครับไอ้ deeper evolution เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงนั่นอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงนะครับงานออกแบบผมคิดว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็คืออย่าคิดว่าเราทำแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปแล้วไม่เปิดโอกาสให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ตายแล้วนะครับไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ทำให้ผมไปคิดหลายเรื่องนะผมทำงานกับคนหลายคนทำงานกับมาร์เก็ตติ้งทำงานกับวิศวกรนะครับแล้วก็ผมค้นพบว่าคนเนี่ยมีกล่องอยู่นะฮะคนทุกคนมีกล่องอยู่ไม่รู้บางคนก็มี4กล่อง5กล่อง6กล่องก็แล้วแต่นะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะจับทุกอย่างเนี่ยใส่ในกล่องนะครับบางทีมันยัดไม่ลงก็กระทืบลงไปนะฮะให้มันลงให้ได้ให้ในกล่องให้ได้นะครับเราจะมีปัญหานี้เวลาทำงานกับพวกนักการตลาดนะครับเวลาเป็นดีไซเนอร์ทำงานนักการตลาดหรือคุณทำหนังสือแล้วคุณไปคุยกับเอเจนซี่อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าคุณทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเวลาคุณไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาจะจับคุณยัดใส่กล่องให้ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยู่ในกล่องนะครับหรือคุณใส่กล่องไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่เข้าพวกเขาก็ไม่ยอมรับคุณนะฮะปัญหาคือว่าผมเองเนี่ยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้ที่นั่งกันอยู่ในห้องเนี่ยมันใส่กล่องได้สักกี่ใบนะครับหรือถ้าเกิดเราบอกเอาไปทั้งเมืองนี่ล่ะทั้งกรุงเทพนี่ล่ะทั้งประเทศนี่ล่ะนะครับจริงๆแล้วไอ้ความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยมันช่างมหัศจรรย์นะครับแล้วก็ผมว่าแต่ละคนก็มีลักษณะที่เป็นปัจเจกค่อนข้างมากนะครับคำถามคือว่าแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยการตลาดมาร์เก็ตติ้งก็ดีเนี่ยมันจะไปทำให้ใครดูจะไปทำให้ใครใช้คนกลุ่มไหนที่เราอยากจะใช้ในเมื่อมันมีจำนวนของประชากรคนผู้คนเนี่ยมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นนะฮะเวลาผมทำงานออกแบบเนี่ยหรือโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกที่คุยกับลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมาพร้อมกับความคิดที่บอกว่างานก็ตามงานใดก็ตามที่คุณออกแบบหรือทำเนี่ยคุณจะต้องทำเพื่อให้ได้กับคนหมู่มากนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับปัญหาคือว่าเนื่องจากไอ้ความหลากหลายของคนมันมากเนี่ยจะไปจับใครคนใดคนหนึ่งเขาก็ไม่เอานะฮะก็บอกคุณต้องทำเยอะๆนะครับทำเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะคือแบบเยอะไปเรื่อยๆจะดีในแง่มาร์เก็ตติ้งก็บอกว่าแปลว่าขายได้เยอะดีนะครับเราก็บอกว่าเอ้ยมันไม่มีคาแรคเตอร์นะเขาบอกโอเคงั้นผมเอาแนวตั้งนี้แล้วกันนะครับแนวตั้งนี้ผมนิชละผมนะแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะหรือแนวนี้ก็ได้นะครับแต่มันจำไม่ได้ว่าไอ้กรอบนี่มันมีสีอะไรบ้างนะครับของผมนี่มันจะประมาณเนี้ยมันจะประมาณนี้คือผมไม่เอาเยอะนะครับแต่ว่าจำได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะนี่คือกรอบสมมุติว่านี่คือกรอบที่มาร์เก็ตติ้งต่างๆเขาชอบทำเขาทำให้กรอบใหญ่ๆของผมเป็นกรอบสีขาวเนี้ยนะครับลองมาดูกันทีละอันนะฮะอันนี้นะครับผมถามว่าให้บอกทันทีว่ามันจำได้ไหมว่าไอ้สี่เหลี่ยมแต่ละอันเนี่ยมันมีบุคลิกยังไงสีอะไรบ้างนะครับหรือว่าคุณอยากจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า belong นะคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของไอ้กลุ่มไหนนะครับนะกลุ่มของผมนี่มันชัดนะฮะกลุ่มผมนี่มันบอกได้เลยโอเคชอบหรือไม่ชอบแต่เห็นชัดเลยว่าเป็นในจอมันเห็นเป็นเขียวๆส้มฟ้านะครับมันจำได้ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูกลุ่มนี้คุณอาจจะบอกไม่ได้ทันทีมันเป็นสีอะไรหรือกลุ่มนี้ก็ตามนะฮะนี่คือปัญหาว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยมันต้องโยนทิ้งไปนะฮะ
คือในแง่ของการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเนี่ยมันไม่สามารถจะให้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนำเราได้ต่อไปผมว่าคนที่บริโภคงานออกแบบเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่างานออกแบบเนี่ยมันสนองความต้องการเขาหรือเปล่าอย่างที่มาร์เก็ตติ้งชอบถามแต่ผมคิดว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะอยู่ในกลุ่มไหนของงานออกแบบนั้นคืออยากจะเป็นให้งานออกแบบนั้นเนี่ยสะท้อนตัวตนของเขามาว่าเขาคืออะไรเขาคือพวกไหนนะครับแล้วก็วิธีในการทำให้segment ของตลาดใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะเป็นการทำกลุ่มเนี่ยให้มากกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเล็กแล้วก็ชัดเจนมีความเป็นลักษณะที่ชัดเจนแต่เพิ่มจำนวนเอานะครับอันนี้คือวิธีที่เราไปคุยกับลูกค้าในการทำโรงแรมหรือทำงานออกแบบต่างๆที่เราทำก็ดีว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มย่อยนะครับแต่เราเพิ่มกลุ่มย่อยเข้าไปเพื่อจะ extend ให้ตลาดมันกว้างขึ้นนี่เป็นวิธีคิดของผมผมชอบยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องรถยนต์นะไม่รู้ว่าชอบรถยนต์หรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่ว่ามักจะบอกว่าโอเคเหมือนกับคนออกแบบรถ Lamborghini อย่างเงี้ยนะครับก็คงไม่ต้องมานั่งถาม marketing research ว่าคนจะขับรถสปอร์ตจะชอบรถสปอร์ตหน้าตาแบบอะไรพี่แกอยากทำไงแกก็ทำออกมานะครับแต่ทำแล้วมันโดนเนี่ยนะปัญหามันคือตรงนั้นนั่นเองผมก็มักจะบอกลูกค้าโอเคครับลูกค้าครับผมจะทำเป็นรถ Lamborghini ให้นะครับลูกค้าก็จะบอกว่าโอ้ยคุณผมเดินทางเยอะผมไปต่างประเทศเยอะผมนี่ผมเห็นรถ Porsche ด้วยรถ Porsche ก็สวยนะคุณดวงฤทธิ์เอามารวมกันไหมได้ครับได้อ่ะนี่ก็คือเป็นรถ Lamborghini ผสมกับรถ Porsche ก็ไปอีกนะครับโอ้ยผมเห็นรถ Aston Martin คุณดวงฤทธิ์มันสวยเหมือนกันนะด้านหน้ามันสวยเอามารวมกันหน่อยไหมนะฮะก็จะเป็นปัญหาคือนี่คือปัญหาของเรานะฮะนี่คือปัญหาของสถาปนิกไทยคือคนที่เข้าใจดีไซน์มีจะบอกว่า Porsche ไม่สวยก็ไม่ใช่นะ Aston Martin ไม่สวยก็ไม่ใช่มันสวยหมดนะฮะแต่ว่าลูกค้าที่น่ารักของเราเนี่ยพยายามจะเอาทุกอย่างเนี่ยรวมเข้าไว้ด้วยกันนะฮะแล้วก็บอกให้เราบอกว่านี่แหละในแง่มาร์เก็ตติ้งมันต้องดีที่สุดสิเพราะมันกอก็ได้1ก็ดี2ก็ดีนะครับ3ก็ดีรวมกัน3อย่างมันต้องดีมันจะไม่ดีไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแต่ดีไซเนอร์ทุกคนที่นั่งในห้องนี้ก็คงเข้าใจว่ามันไม่ใช่นะครับทีนี้ก็เลยก็ต้องเข้ามาคุยว่าจริงๆแล้วดีไซน์มันคืออะไรนะฮะสำหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วจะพูดถึงว่าดีไซน์คืออะไรเนี่ยคงอธิบายยากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของ purpose นะครับผมพยายามจะแปลคำว่า purpose เป็นภาษาไทยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอะไรดีนะฮะก็เลยขออนุญาตทับศัพท์ว่า purpose นะครับเพราะว่าเรื่องการออกแบบเป็นเรื่องของ purpose นะครับตราบใดที่อะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยมันมี purpose นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานเป็นเรื่องของความงามหรือเป็นเรื่องของความคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมี purpose เนี่ยผมคิดว่ามันคืองานดีไซน์มันคืองานออกแบบนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วตรงกับที่พี่จิกพูดเมื่อวานเรื่องของถ้าใครได้ฟังนะแกพูดคำว่าคิดแบบเป๊ะๆนะครับแล้วคิดแบบเป๊ะๆของแกนี่คือเรื่องของความคิดที่มันตอบวัตถุประสงค์ชัดเจนตอบได้ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ purpose ตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างบ่อยๆว่าเหมือนกับคนเดินขึ้นภูเขานะถ้าเกิดคุณไม่เห็นยอดเขาเนี่ยคุณเดินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นดีไซน์มันไม่ใช่เรื่องของ process มันไม่ใช่เรื่องของกระบวนการมันไม่ใช่เรื่องของว่าคุณมีเครื่องจักรเครื่องนึงเอาข้อมูลใส่เข้าไปแล้วมันจะตึงแล้วมันออกมาเป็นงานดีไซน์มันไม่ใช่โรงเรียนตั้งแต่ผมเรียนมาสมัยเด็กเนี่ยเขาก็สอนผมอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณต้องเห็นยอดเขาก่อนฮะคือมันมีภูเขาก่อนแล้วเห็นยอดเขาว่าฉันจะเดินไปที่นี่คุณจะเดินยังไงมันไม่สำคัญแต่คุณต้องเห็นยอดเขาก่อนนะครับดีไซน์ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่าเราจะทำอะไรถ้าเรามีเพอร์เพสชัดเจนงั้นเราจะดีไซน์ได้นะครับผมแยก2คำออกจากกันนะฮะดีไซน์เรื่องนึง creativity อีกเรื่องนึงนะครับคือถ้าไม่เบื่อนี่มัน create สิ่งของใหม่ไม่ได้นะครับมันนี่เป็นเรื่องผมถึงค่อนข้างจะเห็นด้วยพี่จิ๋งเมื่อวานว่าผมค่อนข้างจะคิดว่าคนที่พูดบอกว่าความคิดสร้างสรรค์คือการคิดออกจากกล่องเลย think out of the box หรือคิดนอกกรอบเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมคิดว่าถ้ามันไม่มีกรอบเนี่ยมันสร้างสรรค์ไม่ได้มันต้องมีกรอบนะครับแล้วไอ้กรอบนี่ก็เกิดจากความเบื่อนะฮะไอ้ความสร้างสรรค์นี่ว่ามันไอ้กรอบนี่ทำให้เราเบื่อแล้วถึงจะออกไปใครๆก็พูดเรื่องนี้นะฮะแต่ผมเนี่ยคิดว่าเพิ่นจะเข้าใจมันว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับก็อ่านหนังสือประติดประต่อกันเนี่ย
ก็จับใจความได้ว่าจริงๆแล้วไอ้สมองเรามันเป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับเหมือนเป็นเหตุว่าทำไมคนมันถึงพยายามจับสิ่งต่างๆใส่กล่อง5กล่องเพราะว่ามันพยายามทำเข้าใจกับแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานการทำงานของสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงซึ่งสมองมนุษย์เนี่ยแจ๋วมากก็คือว่าเมื่อมันอยู่กับไอ้แพทเทิร์นนั้นมาได้สักพักนึงเนี่ยมันก็จะคิดสิ่งใหม่โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในสมองมนุษย์ทุกคนนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นดีไซเนอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นอาร์คิเทคไม่จำเป็นต้องเป็นนักแต่งเพลงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยู่กับอะไรบางอย่างนานๆซ้ำๆจนเริ่มเกิดแพทเทิร์นเนี่ยสมองคุณมันดันออกมาเองฮะมันดันให้คุณเกิดความคิดสร้างสรรค์นี่เองเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์นี่ไม่ใช่เรื่องกิฟต์เต็ดนะฮะไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่กับมันนานพอสมมติว่าคุณจะแต่งเพลงนะครับถ้าผมให้คุณฟังเพลงไป1เพลง5เพลง10เพลง100เพลง1,000เพลง10,000 เพลงแล้วคุณแต่งเพลงไม่ได้เนี่ยผมไม่เชื่อแล้วคุณอยากเขียนหนังสือนะครับสิ่งแรกที่คุณจะทำก็คือคุณต้องอ่านหนังสือเยอะมากอ่านไป10เล่ม100เล่ม1,000เล่ม10,000 เล่มมันเขียนได้เองนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะครับถ้าคุณคิดไม่ออกนะฮะคิดไม่ออกก็ด้วยสาเหตุเดียวคุณยังรู้ไม่พอคุณอ่านไม่พอคุณยังรับข้อมูลเข้าไปไม่พอสมองไม่เกิดแพทเทิร์นนะฮะวันที่มันเกิดแพทเทิร์นเมื่อไหร่ปุ๊บมันออกมาเองฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยนี่คือศักยภาพที่สำคัญของสมองมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์จากผมเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการมันเป็นธรรมชาติแล้วต่อให้คุณบังคับให้สมองคุณไม่สร้างสรรค์ก็ทำไม่ได้ด้วยนะครับมันออกมาเองนั้นเพราะเคล็ดลับที่ผมใช้ในออฟฟิศผมในเวลาแบบลูกน้องคิดแบบไม่ออกกันนะฮะผมก็จะเอารูปสมมติว่าออกแบบบ้านหลังนึงนะครับถ้าคิดไม่ออกนี่ก็จะเอารูปบ้านเนี่ยจากหนังสือต่างๆเนี่ยที่แบบดูแล้วบอกเออมันคล้ายๆโปรเจกต์เราเนี่ยติดเข้าไปนะครับ100รูปบนผนังถ้าคิดไม่ออกก็200รูปนะเคล็ดลับที่ผมทำนี่ทำอย่างเดียวคือว่าผมให้มันเป็นเขาเรียกว่า parallel perception ก็คือว่าผมติดรูปเหล่านี้แล้วดูพร้อมๆกันผมค้นพบว่าวิธีทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเร็วมากคือสมองมันทำงานเร็วมากที่จะหลุดออกมาด้วยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเร็วขึ้นนะฮะและเป็นการทำให้กระบวนการของสมองมันเร็วขึ้นเป็นทางลัดนะฮะผมก็เลยตั้งกฎไว้2 อย่างว่าถ้าคุณอยากคิดอะไรให้ออกหนึ่งก็คือว่า enough information นะก็คือมีข้อมูลให้พอมีเรื่องให้พอมีเหตุให้พอสองก็คือว่าให้การรับรู้นั้นเป็น parallel ก็คือรับเข้าไปเป็นคู่ขนานอันนี้มันจะไปทำงานให้สมองทำงานเองแล้วผมรับประกันให้กระทืบผมตายไปตรงนี้เลยว่าถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยผมไม่เชื่อมันทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆด้วยนะครับกลับไปบ้านวันนี้ทำได้เลยนะใครบอกว่าคิดแบบไม่ออกสิ่งที่ทำก็คือว่ากลับไปแล้วดูไอ้สิ่งที่อยากทำเนี่ย200อันนะครับหรือเข้าไปในห้องสมุด TCDC แล้วก็เปิดมันดู300เล่มคิดไม่ออกผมไม่มาเหยียบเลยนะฮะยังเหยียบจริงๆนะฮะไม่ได้พูดเล่นทีนี้อันที่3คือเรื่องใหม่นะครับคนก็บอกว่ามันไม่มีหรอกของใหม่มันเป็นไปไม่ได้สังเกตว่าผมแชร์เลนส์3คำเลยนะฮะคือคำว่า design creativity แล้วก็คำว่า new คนบอกไม่มีอะไรใหม่ผมก็บอกมันก็จริงมันไม่มีอะไรใหม่แต่ถามว่าสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับสิ่งใหม่สำหรับผมนี่มันเกิดขึ้นโดยการที่เราเอา external force อะไรแล้วแต่เนี่ยสับลงไปบน internal force นะครับมันมีแรงภายนอกบางอย่างสับลงไปในแรงภายในนะครับมันก็จะเกิดสิ่งใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวไฮดราไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ผมเอามาจากหนังสือของเกรกลินนะครับก็เป็นสถาปนิกที่ทำงานอยู่ที่สอนอยู่นะครับที่โคลอมเบียนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไอตัวไฮดราเนี่ยมันเป็นสัตว์หลายเซลล์ที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเราตัดมันตรงนี้นะครับคือ external force คือมีดเนี่ย internal force คือ biological force นะตัดลงไปเนี่ยนะครับถ้าตัดช่องกลางปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฮดราอีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราตัดช่องนี้3ช่วงนี้มันก็จะเป็นไฮดราตัวเล็กๆอีก3ตัวนะฮะถ้าเกิดเราตัดตรงคอมันก็กลายเป็นไฮดรา2หัวถ้าตัดตรงใกล้ๆหางนะไม่ถึงหางพอดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฮดรา2หางนะฮะถ้าเราผ่าหัวไปเนี่ยมันจะเป็นไฮดรา2หัวอย่างนี้คนละครึ่งหัวแล้วไม่ตายด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดเราผ่ามันดีๆเอามาต่อกันเนี่ยก็จะกลายเป็นไฮดรา2หัวแบบมีติ่งผมก็ถามว่าไอ้เนี่ยมันจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไฮดราใหม่หมดเลยเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วผมอุปมาอุปไมยว่าวิธีเดียวกันเนี้ยเราสามารถมาใช้กับงานออกแบบให้เกิดสิ่งใหม่ได้นะครับเมทอดอลอจีที่ผม develop มาประมาณ10ปีนะฮะตั้งแต่จบมาจากที่ AA เนี่ยก็คือ
grafting methodology นะครับเราไม่ได้ใช้ตะบี้ตะบันกับทุกโปรเจกต์นะฮะแต่เราใช้กับบางโปรเจกต์ซึ่งเราต้องการรูปร่างใหม่ฟอร์มใหม่หรือว่าวิธีคิดใหม่ในงาน master plan ก็ดีหรือในงาน architecture ก็ดีเนี่ย grafting methodology เนี่ยก็คือไอ้ external force ฟันลงไป internal force อันนี้แหละโดยการที่เราสร้าง grafting นะครับ grafting ตัวนี้อาจจะเป็น graphic space อะไรบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์เลยนะครับแล้วเราก็กราฟมันลงไปบนโปรเจกต์นะครับอันนี้คือวิธีการทำงานของกราฟติ้งซึ่งผมใช้เวลาฝึกอยู่ประมาณ2ปีเต็มๆนะทำให้มันทำเป็นแล้วก็ทุกวันนี้ถึงในออฟฟิศผมก็ใช้กันอยู่นะครับก็ใช้มา10กว่าปีแล้วก็คนที่ใช้ก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องออกแบบพอสมควรนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีนะครับแต่บางทีความยากง่ายเนี่ยไปสอนเด็กนักเรียนเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะมันยากไปแต่ผมบอกว่าถ้าวันหนึ่งสนใจเนี่ยมาคุยกันได้นะฮะผมไม่สามารถพูดให้เข้าใจได้ภายใน5นาทีว่า grafting methodology คืออะไรนะครับแต่ว่าเอาความคิดไปใช้ความคิดก็คือว่า external force ฟันลงไปบน internal force ผมเชื่อว่าหาผลของความคิดหรือวิธีนี้เนี่ยในอื่นๆได้อีกนอกจากสถาปัตยกรรม reality คนก็ถามว่าอะไรคือ reality นะครับสำหรับผมแล้ว reality เนี่ยผมพูดบ่อยมันเหมือนรูปกลวยนะครับคือคุณตัดรูปกลวยเนี้ยนะครับได้หลายวิธีผมถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้เซกชันของรูปกลวยเนี้ยมันคืออะไรมันคือวงกลมเหรอมันคือวงรีเหรอมันคือครึ่งวงกลมหรือมันคือสามเหลี่ยมอะไรเนี้ยก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปกลวยรูปมันตัดได้หลายแบบเหลือเกินนะครับแล้วทุกรูปตัดของกลวยเนี้ยมันก็จริงหมดนะความจริงในโลกนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะคือมันไม่มีแอบโซลูทนะฮะมันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันอยู่ที่ว่าคุณอยากตัดมันยังไงก็เห็นอย่างนั้นนะครับมันต้องเข้าใจพื้นฐานของความจริงตรงนี้ก่อนว่ามันถูกผิดมันใช่ชัดนะฮะขาวดำมันไม่ค่อยมีนะครับถามว่าแล้วอะไรระหว่าง simplicity กับ complexity นะครับอะไรมันถูกอะไรมันผิดนะครับผมก็จะยกตัวอย่างอันนึงนะฮะตัวอย่างนึงมาจากหนังสือของไรเซอร์อุเมมาโตะนะครับชื่อ Atlas of Novel Tectonic เล่มนี้สนุกมากนะครับผมอยากให้ทุกคนลองได้หามาอ่านเล่มนี้แบบรูปเยอะดีอ่านง่ายนะครับแล้วก็ตัวอย่างอันนี้ของนักท่านผู้เขียนคนนี้ก็เอามาจากหนังสือของจิลเดลูสนะครับซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบ2อันระหว่างหมากรุกกับเกมโกะนะครับหมากรุกนี่หน้าตามันดูซับซ้อนนะฮะมันดูยากนะมันดูคอมเพล็กซ์นะฮะมีหลายแบบแล้วแพทเทิร์นการเดินของแต่ละตัวหมากรุกเนี่ยก็ซับซ้อนด้วยนะครับม้าก็เดินอย่างบิชอปก็เดินอย่างเรือก็เดินอย่างตัวขุนหรือตัวคิงหรือตัวอะไรก็ได้มันก็เดินไม่เหมือนกันเลยสักตัวหนึ่งนะครับมีความคอมเพล็กซ์ในการเดินที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่พอยิ่งเล่นแล้วมันยิ่งง่ายนะฮะเพราะมันกินกันไปเรื่อยๆมันก็เหลือหมากน้อยลงไปเรื่อยๆมันความซับซ้อนมันน้อยลงนะครับในขณะที่เกมโกะเนี่ยครับเกมโกะของตะวันออกเนี่ยนะฮะหมากทุกตัวเดินเหมือนกันนะวิธีเล่นเหมือนกันแล้วก็ตัวหน้าตาหมากก็ง่ายมากนะครับแต่มันยิ่งเล่นยิ่งยากยิ่งมีซับซ้อนผมก็ถามว่าไอ้สองอันเนี้ยอันไหนมันคือ simplicity อันไหนมันคือ complexity มันแยกไม่ออกมันหรือมันจัดหมวดหมู่ไม่ได้ชัดเจนว่าอะไรมันคือเรามักจะคิดว่า simplicity มันต้องอยู่ตรงข้ามกับ complexity ซึ่งผมก็สงสัยอยู่นะครับหรือว่า simplicity มันจะเกิดจาก complexity นะครับ ธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องที่ผมสนใจและสิ่งที่ผมใจในธรรมชาติคือเรื่องของคุณสมบัติของ multiplicity ของมันนะครับไอ้ multiplicity นี่ผมก็ไม่ทราบจะแปลภาษาไทยยังไงเหมือนกันนะฮะผมยกตัวอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับในธรรมชาติใบไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าต้นไม้นี้ปราศจากใบไม้ทั้งหมดมันไม่เป็นต้นไม้ต่อไปนะครับแต่ถ้ามันปราศจากใบไม้แค่เพียงหนึ่งใบมันก็ยังเป็นต้นไม้อยู่นะครับนี่เป็นคุณสมบัติของ multiplicity ที่ผมสนใจแล้วก็ในงานออกแบบของผมเนี่ยมันจะมีความคิดตรงนี้ซ่อนอยู่ว่าทำอย่างไรไอ้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันปราศจากใบไม้ไปหนึ่งใบเนี่ยมันก็ยังเป็นต้นไม้อยู่นะแต่มันเป็นองค์ประกอบบอกใบไม้ไม่สำคัญใช่ไหมไม่ใช่เพราะถ้ามันไม่มีใบไม้ทั้งหมดมันก็ไม่เห็นเป็นต้นไม้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติมันถ้าเราเพิ่มใบไม้ไปอีกใบหนึ่งต้นไม้ก็ยังเป็นต้นไม้อยู่ดีนะครับแล้วก็หลังๆนี่ผมสนใจเรื่องความช้านะครับความช้านะครับผ
พราะว่าผมเชื่อว่ากระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างแพทเทิร์นนะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้การเข้าใจกับแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นถ้าเราบริโภคมันช้าลงนิดนึงเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มสนใจกับความมีค่าของการเดินทางนะครับก็คือ going there เนี่ยมากกว่า being there นะครับผมบางครั้งผมไม่สนใจซะว่าสุดท้ายแล้วผมจะเดินไปไหนนะฮะอันนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องงานออกแบบนะแต่พูดถึงเรื่องการเดินทางแต่สนใจว่าระหว่างการเดินเนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่สนใจเดียวว่าผมต้องไปตรงนั้นผมต้องไปตรงนี้ผมต้องไปตรงนั้นผมต้องไปตรงนี้นะแต่ปัจจุบันนี่ปรากฏว่าระหว่างการเดินเนี่ยมันมีค่ามากขึ้นสำหรับผมนะครับแล้วก็ความธรรมดานะครับความปกติธรรมดาอันนี้ผมโค้ดมาจากหนังสือของนาโตะฟุกุซาวะนะครับเป็น product designer ที่ผมศรัทธามากนะครับคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกพูดถึงเรื่องความธรรมดาไว้ว่าจริงๆแล้วไอ้ความธรรมดาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับคือออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้มันดูธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันหมายความว่าความธรรมดานั้นมันเกิดจากการที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความคิดผ่านการกระแทกกระทันมาอย่างดีแล้วก็ให้มันหล่นออกมาเป็นความธรรมดาได้แต่ปัญหาของเราเวลาเราเป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์คิเต็กเวลาบอกลูกค้าว่าผมจะทำงานแบบธรรมดาธรรมดาให้นะครับเนี่ยเขาไม่เอานะฮะเขาบอกจ้างแล้วไม่คุ้มออกคุณดวงฤทธิ์จ้างแล้วต้องไม่ธรรมดาสิครับทำไมมาออกแบบให้ผมธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของพวกเราว่าต้องอธิบายเข้าใจว่าจริงแล้วธรรมดาเนี่ยมันยากนะครับไอ้ธรรมดาเนี่ยคุ้มนะครับก็เริ่มจากงานธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมอันแรกที่ผมทำที่เกาะลันตานะครับก็หลายคนคงรู้จักนะฮะก็อันนี้เป็นสเกชที่ผมสเกชตอนขึ้นจากไปดูไซต์ครั้งแรกก็ขึ้นเครื่องบินกลับมาแล้วก็สเกชนะครับสเกชแรกผมนี่เป็นตึกสูง18เมตรเลยนะแล้วก็ลูกค้าก็ถามคำเดียวว่าแล้วมันจะกันฝนยังไงผมบอกผมลืมคิดไปนะผมก็เลยลดมาเหลือ6เมตรแล้วก็มันก็เริ่มจากสเกชธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความคิดธรรมดามันไม่มีปรัชญาอะไรสลับซับซ้อนมากนะฮะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าต้นไม้มันเยอะแล้วเราก็อยากให้มันเห็นต้นไม้เยอะๆแล้วทำตึกสูงหน่อยจะได้เห็นลำต้นต้นไม้เยอะๆแล้วก็พยายามทำให้ตึกมันหายไปอ่ะในธรรมชาตินะครับแล้วก็ในไซต์มันมีต้นไม้อยู่167ต้นผมตัดไปแค่3ต้นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับไม่ใช่อาร์คิเทคเจอร์ทีนี้ไอ้โรงแรมอันนี้พอทำเสร็จแล้วในปี2002เนี่ยมันก็เป็นหนังสือ Wallpapering Grid เนี่ยลงไอ้โรงแรมนี้ลงไปนะฮะเขามาถ่ายแต่ยังไม่ค่อยเสร็จดีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่งานของผมเนี่ยมันออกไปสู่เรียก international publication นะครับอันนี้ผมจะเล่า ที่มาที่ไปฟังเพราะมันอันนี้น่าสนใจมากนะครับจริงๆมันเริ่มต้นจากตรงนี้ง่ายๆนะครับก็คือว่ามันลงหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วชื่อผมก็ไปติดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างว่าไอ้โรงแรมเนี้ยผมก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันมีคุณค่าเฮ้ยตอนเราทำเราก็ไม่รู้หรอกนะเอ้ยฝรั่งมันชอบนะแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่เคยมีใครทำในข้ออาร์ติเคิลที่เขาเขียนเขาบอกไม่เคยมีใครทำเรียกว่าเป็น modern language architecture บน beach front มาก่อนใน tropical area มาก่อนนะครับซึ่งเราก็บอกอ๋อเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็คิดว่าเราทำแบบที่เราอยากทำแล้วมันก็ออกมาเป็นกลายเป็นว่ามี recognition นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นว่ามันก็ไปอีกนะฮะก็เริ่มมีหนังสือที่เอาไปลงเรื่อยๆนะครับตอนที่อังกฤษนะครับแล้วก็นะฮะที่ฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นหนังสือ Decoration ของฝรั่งเศสนะครับแล้วผมก็ชอบตอนเวลาเขามองงานของเราในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะก็สนุกดีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวเอ้ยมันเวิร์กนี่ทำไมเขาชอบกันล่ะนะครับก็เริ่มคิดแล้วก็ที่สำคัญคือจุดที่มาถึงจุดที่สำคัญของโปรเจกต์นี้คือว่ามันได้ลงพิมพ์ในหนังสือเป็นได้รับคัดเลือกนะครับเขาเป็นสมาชิกของ Design Hotel นะครับซึ่ง Design Hotel นี่เป็นกลุ่มสมาชิกโรงแรมนะครับเขาไม่ใช่เชนนะแต่เป็นสมาชิกโรงแรมซึ่งมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เราได้รับคัดเลือกเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคือเจ้าของเข้าไปแอพพลายแล้วก็เขามาดูแล้วเขาชอบเขาก็รับเข้าไปมันก็ทำให้โรงแรมตัวนี้ในแง่ของธุรกิจเนี่ยมันเกิดการเจริญเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นอันว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันโดนฮะ
นะสังเกตว่าถ้าถามว่ามันมี marketing research ใช่ไหมว่าจะไปทำโรงแรมให้ฝรั่งชอบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าผมไปคุยกับเชนโรงแรมก็ไม่เกิดนะฮะแบบนี้ไอ้นี่ทำเพราะว่าหนึ่งเจ้าของก็ทำไม่ค่อยเป็นไอ้ผมก็ออกแบบไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็นึกว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำแบบที่ใจเราอยากทำจริงๆนะครับมันก็เลยเกิดเป็นไอ้โรงแรมคอสลันตานะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ได้ recognition เต็มไปหมดจริงๆแล้วมันเกิดจากการทำไม่เป็นนะฮะไม่ใช่เกิดจากว่าเก่งนะครับทีนี้ไอ้ทำโรงแรมนี้เสร็จแล้วผมก็เจอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็ได้คุยกับโฮเทลออปเปอเรเตอร์ได้คุยกับเจ้าของโรงแรมได้คุยกับอ่านรีเสิร์ชเยอะมากเลยนะครับพอมีคนก็เริ่มมาทำพอจ้างโรงแรมก็เอาเอกสารให้เราอ่านหนาทักนิ้วหนึ่งอ่ะทุกทีนะฮะมันมีตัวเลขอันนี้สนใจคือเราเรียกว่า occupancy rate นะฮะมันจะลดลงนะฮะเมื่อจำนวนห้องเยอะขึ้นอันนี้ตัวข้อมูลนี่ผมเอามาจากรีเสิร์ชของสิงคโปร์นะครับคนพบว่าถ้าเกิดว่าจำนวนห้อง200ห้องเนี่ย occupancy มันอยู่ประมาณแถวๆ 30% นะครับแต่ถ้า20ห้องเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงเกือบ 50% ตรงนี้นะฮะแล้วที่น่าสนใจคือว่าถ้าห้องน้อยนะครับค่าห้องแพงนะต่อคืนเฉลี่ยแล้วแพงกว่านะครับก็ขึ้นไปถึงประมาณ12,000นะครับแต่ถ้าเกิด200ห้องเนี่ยยังไงคุณก็ได้เฉลี่ยประมาณ 3,000 4,000 ไม่เกินเนี่ยนะครับแล้วการลงทุนของจำนวนโรงแรมที่เยอะขึ้นเนี่ยนะฮะห้องเยอะก็สูงเป็นเงาตามตัวนะครับผมก็เลยพลอตเคิร์ฟมาง่ายๆว่าเออมันมีความน่าสนใจในแง่ของการได้เปรียบเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เอาข้อดีก็เสียมาหักกันเคิร์ฟมันบอกว่าแอเรียที่มันน่าสนใจเนี่ยมันน่าอยู่ประมาณ20ถึง100ห้องและอันเนี้ยกำไรเร็วลงทุนน้อยนะครับแล้วก็ออเปเรตง่ายนะครับผมก็เอาตรงนี้คุยกับลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปถึงโรงแรมอันอื่นที่ผมได้ทำนะผมก็มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์เล็กๆในกรุงเทพอีก 2-3 อันนะครับอาจจะยกตัวอย่างเช่น H1 นะครับหลายท่านคงรู้จักนะตอนนี้มันก็ไม่ค่อยสภาพมันไม่เหมือนตอนต้นแล้วนะครับรูปนี้ถ่ายตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆผมไม่ได้ชอบ H1 ในแง่อาร์เคเต็กเจอร์นะครับผมชอบตรงที่ว่ามันเปลี่ยนความคิดของซอยทองหล่อไปนะคือไอ้ทองหล่อเนี่ยเดิมมันเป็นย่านพักอาศัยนะครับตอนนั้นไม่มี J Avenue นะครับไม่มี Playground ไม่มีตึกคอมเมอร์เชียลอะไรอยู่แถวนั้นเลยนะครับแล้วเราก็โยน H1 ลงไปในทองหล่อเราก็บอกว่านี่แหละUrban Commercial Space มันควรจะเป็นแบบนี้นะครับโชคดีที่เจ้าของหลงกลนะฮะเชื่อแล้วก็ทำ H1 ออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับมันก็ไปเปลี่ยนความคิดของ Commercial Area ในทองหล่อว่าอ๋อมันไม่ต้องเป็นตึกสูงก็ได้นะมันไม่ต้องเป็นช้อปปิ้งใหญ่ๆก็ได้มันเล็กได้มันเป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่าการออกแบบเนี่ยหรือดีไซน์เนี่ยมันสร้างธุรกิจนะครับไม่ใช่ธุรกิจสร้างงานออกแบบเพราะฉะนั้นเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้นำนะครับไม่ใช่ลูกค้าเป็นผู้นำธุรกิจเขาเกิดได้เพราะเราไม่ใช่เขามีธุรกิจแล้วเขามาบอกเราให้เราทำมันทำไม่ได้ต้องบอกให้เขาเข้าใจตรงนี้ว่าดีไซน์เนี่ยมันนำธุรกิจนะครับผมให้ดูโปรเจกต์หนึ่งนะฮะเป็นโปรเจกต์ร้านอาหารเล็กๆนะฮะริมทะเลที่เกาะสมุยที่ผมทำนะครับชื่อเดอะเพียร์นะครับปัญหาของไอ้โปรเจกต์นี้นะครับก็ทำไปจะใกล้เสร็จแล้วลูกค้าก็บอกว่าคุณดวงฤทธิ์ครับผมไม่มีตังค์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับคุณดวงฤทธิ์ช่วยออกแบบให้หน่อยได้ไหมนะครับผมเองจริงๆก็บอกว่าโอเคเราก็มีความสนใจทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเพราะด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เราก็เลยต้องทำเฟอร์นิเจอร์ให้เขาแต่ว่าเราไปคิดตังค์เขาไม่ได้นะครับก็เลยต้องทำบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ซะเลยนะจบปัญหาไปนะครับโปรเจกต์นี้จะให้ดูเคยจะให้ดูไอ้โซฟาตัวเนี้ยนะครับไอ้โซฟาที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วคิดง่ายนะครับก็คือดูแล้วมันง่ายก็คือเป็นก้อนเนี่ยก้อนเดียวนะครับเสร็จแล้วไอ้ก้อนเนี่ยด้วยproportionอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถเอามันนั่งเอามันไอ้ ก้อนนึงมาวางข้างหลังก้อนเดียวกันเลยนะวางข้างหลังแล้วมันกลายเป็นโซฟาได้ไอ้เคล็ดลับตรงนี้ dimension นี่บอกได้เลยนะครับถึงประมาณเมตร20 40เมตร20 40เอ๊ะผมจำไม่ได้หรือ2เมตร20 2เมตรเมตร20 80คือสัดส่วนตัวนี้มันพอดีพอพลิกไปพลิกมาแล้วมันพอดีคือนั่งหลังเป็นโซฟาก็ได้เวลาวางไปแล้วเข่าก็ยันพอดีนะครับอันนี้คือสัดส่วนของมันแล้วมันก็ไปต่อได้อีกหลายแบบนะต่อได้อีกหลายแบบน้องที่ออฟฟิศผมเขาก็ช่วยกันคิดดีไซน์ของไอ้ตัวนี้นะครับตัวมุมตรงนี้เพื่อให้มันยึดเข้าหากันได้นะครับแล้วก็ไม่หลุดออกจากกันมันสามารถจะ extend ไปได้อีกเรื่อยๆนะครับก็เลยเกิดแนวความคิดนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งความคิดที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้ผมเริ่ม develop brand furniture ที่ชื่อว่า Any Room จริงทำมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็
ก็ทำให้ไอ้ความคิดของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันไปอีกระดับหนึ่งของความคิดนะฮะเราก็เลยมาดูเมืองนะครับแล้วเราคิดว่าเมืองเนี่ยมันปิงแล้วมันเป็น influential เป็นแรงมีอิทธิพลกับชีวิตของพวกเรานะครับแล้วผมก็พยายามจะมององค์ประกอบต่างๆในเมืองเนี่ยให้มันกลายมาเป็นงานออกแบบนะครับเราดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากเมืองนะครับมันมีอย่างเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่น่าสนใจที่ผมชอบก็คือว่ามันชื่อโฟนะฮะมันเจอจะแผ่นไอ้ตัวแผ่นวัตถุสังเคราะห์3แผ่นนะครับแล้วก็ตัดง่ายๆแล้วก็เสียบกันไปวางท็อปกลายเป็นโต๊ะละนะครับข้อดีก็คือว่าเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็วันไหนไม่อยากใช้ก็เก็บไปนะครับแล้วก็ขนส่งง่ายนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงอยากให้ดูคือว่าคนไม่ค่อยชอบเห็นเมืองแบบนี้นะเวลาพูดถึงกรุงเทพนึกถึงเมืองที่สวยๆนะครับไอ้ผมเป็นเพศแบบไม่รู้มันดาร์กเลยไงเวลาผมมองเห็นกรุงเทพผมเห็นแบบนี้นะฮะแล้วผมก็ชอบมันด้วยนะฮะผมชอบไอ้ความดิบของมันความเถื่อนของมันนะฮะแล้วผมก็ทำเฟอร์นิเจอร์ก็มีคอลเลกชันนึงชื่อว่าช่างไม้นะครับชื่อว่า Carpenters นะฮะแล้วก็อันนี้คือหน้าช่างที่ทำงานให้ผมจริงนะฮะแต่ละคนหล่อๆเนี่ยแต่ไอ้ Carpenters เนี่ยสิ่งที่ดีของมันเนี่ยไม่ใช่ดีไซน์นะครับแต่มันเป็นเรื่องของวัสดุที่เอามาใช้นะครับคือผมเลือกเอาไม้รีไซเคิลจริงๆนะเวลาไปตามแถวรังสิตหรือขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาเอาไม้เก่ามาขายนะฮะมันจะเป็นไม้เสาไม้8นิ้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วผมเอามาทำโต๊ะเก้าอี้หมดนะฮะก็ไปซื้อมาจริงๆนะครับแล้วก็เอาช่างพวกเมื่อกี้เลยครับช่างเรียกว่าแรงงานชาวบ้านนี่แหละทำนะดีไซน์ที่เราทำเนี่ยมันทำไม่ยากชาวบ้านทำได้นะครับดีไซน์มันง่ายมากข้อที่ผมชอบก็คือว่าไอ้ไม้พวกนี้ที่มันรีไซเคิลมันถูกมากนะฮะไปซื้อมาทำทุกคนนี้ถ้าคุณเป็นดีไซเนอร์ไปซื้อมาทำเนี่ยมันถูกมากมันไม่กี่ตังค์นะครับแล้วผมขายที่ญี่ปุ่นโต๊ะตัวนี้ครับตัวละ 90,000 บาททำไมผมถึงขาย 90,000 บาทจริงมันก็ไม่แพงนะต้นทุนแต่ว่าเขายินดีซื้อที่ 90,000 บาทนี่คือพลังงานออกแบบนะฮะพลังงานออกแบบแล้วก็ความฉลาดของการรีไซเคิลผมมองผมชอบเรื่องของอีโคโลจีนะแต่ผมไม่คิดว่าอีโคโลจีควรจะเป็นเรื่องที่เอามาตั้งไว้ตรงหน้าทำให้คุณดูดีนะฮะอีโคโลจีมันควรทำให้คุณรวยฮะและนี่คือวิธีหนึ่งทำให้อีโคโลจีทำให้คุณรวยนะฮะคือคุณเอาไม้รีไซเคิลมาใช้มันเป็นอีโคโลจีนะฮะมันเป็นแนวคิดแบบรีไซเคิลแต่คุณขายโต๊ะเนี่ยผมบอกก็ได้ต้นทุนไม้เนี่ยต่อทั้งตัวเนี่ย 7,000 บาทแต่คุณขายญี่ปุ่น 90,000 บาทเพราะว่าเขาบอกว่ามันโซแบบมันมีแวลูเยอะมากสำหรับเขานะครับนี่คือพลังของการออกแบบนะฮะแล้วก็นี่คือพลังของความคิดในแง่สร้างสรรค์โดยเอาความคิดของการ reuse recycle มาใช้นะครับแล้วผมเชื่อว่าดีไซน์เนี่ยเป็นตัวกำหนด marketing นะครับไม่มี marketing หน้าไหนมากำหนดดีไซน์ได้ผมรับประกันถ้าคุณปล่อยให้ marketing กำหนดดีไซน์เนี่ยทุกอย่างจะ fail นะครับคำถามก็คือว่าแล้วงานออกแบบเนี่ยมันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือว่าความคิดสร้างหรือว่ามันเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์นะครับไก่กับไข่นะฮะงานนึงที่ผมภูมิใจคือการออกแบบที่นี่นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็จริงผมเครียดมากตอนทำเพราะว่าทำอย่างไรเนี่ยนะอาจเป็นเพราะทำกับลูกค้าที่ทำงานด้วยยาก แต่ว่าเครียดมากเพราะว่าเราจะบอกว่าเราจะทำให้สถานที่แบบนี้นะครับซึ่งจะต้องเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมใหม่ของการออกแบบหรือความคิดสร้างสรรค์โดยที่เราต้องไม่บอกว่าเราชอบอะไรหรือเราเป็นอย่างไรนะอันนี้คือพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดคนก็บอกว่าเฮ้ยโหเสร็จออกมาแล้วออกแบบหรูหรานะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะพื้นนี่ถูกมากนะครับฝ้าก็ไม่มีนะครับคือทุกอย่างเข้าไปดูใกล้ๆนี่เถื่อนหมดเลยนะครับแต่ประกอบกันแล้วเนี่ยดูใช้ได้ไม่อายใครนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบตรงนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเก่งหรือไม่เก่งหรืออะไรนะแต่ว่าเราชอบว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยสถานที่นี้คนที่อยู่ในอาชีพเพื่อนๆร่วมอาชีพเราเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจมันแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่เขาชอบที่เข้ามาอยู่นะครับอันนี้ผมถือว่าตรงนี้คือความสำเร็จของผมนะครับโรงแรมอีกอันนึงจะให้ดูคือโรงแรมอลีลาชะอำนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ชะอำนะฮะอันนี้เป็นทางเข้านะครับเข้ามาปุ๊บคุณเอารถเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอกับคอร์ทยาร์ดเป็นหญ้าสีเขียวนะฮะดรอปออฟแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไทรอังกฤษนะครับเป็นกรอบเหมือนเมสอังกฤษนะฮะเสร็จแล้วพอคุณเดินเข้ามาปุ๊บคุณก็จะเดินไปที่พลาซ่าสีขาวนะครับเป็นหินอ่อนสีขาวแสบตาเลยนะฮะแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปบน
ล็อบบี้นะครับซึ่งล็อบบี้ก็มีไม้วางอยู่ 4-5 ท่อนตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าล็อบบี้นะครับมองไปไกลๆก็จะเป็น reflecting pool นะครับล้อมสองข้างด้วยห้องพักนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นสระว่ายน้ำซึ่งไม่เห็นทะเลนะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีร้านอาหารหน้าตาประหลาดโรงแรมนี้ก็ข้อดีอีกเหมือนกันก็คือว่าเจ้าของก็ไม่เคยทำโรงแรมมาก่อนส่วนมากผมจะได้ตรงนี้นะฮะคือถ้าเกิดทำกับพวกที่เคยทำมาแล้วนี่เขาจะไม่จ้างผมนะฮะผมจะได้กับพวกที่เขาไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแล้วก็ทั้งเขาทั้งผมก็มั่วทั้งคู่แล้วงานมันจะออกมาดีนะฮะก็อันนี้คือตัวล็อบบี้ตัวสตูดี้นะครับก็จริงๆตอนที่ทำโปรเจกต์นี้ก็ไม่เคยมีโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ได้ทำมาก่อนนะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นก็ลงทุนกันเยอะทั้งออฟฟิศกัน20-30คนรวมกันทำหมดเลยนะครับตัดโมเดลสเกล1:25ไม่มีใครเขาตัดกันนะฮะแล้วก็ศึกษาดูพอว่ามันใช่หรือเปล่านะครับนะฮะศึกษามันก็ทำแพทเทิร์นไม่ทราบจะเห็นว่านะฮะแพทเทิร์นหินนะครับแล้วตัดโมเดลนี่เห็นมันก็ทั้งแพทเทิร์นหินเพราะว่ากลัวว่าแพทเทิร์นหินมันจะความสัมพันธ์มันจะไม่เข้ากับตัวอาร์เคเต็กเจอร์นะครับแสงเอฟเฟกต์เข้ามาจะเป็นยังไงมันทำได้ไหมนะครับมันจะเกิดหน้าตาอย่างที่เราเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเรียกว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ใช่ความโชคนะฮะมันเป็นเรื่องของพยายามคือใช้ความพยายามเยอะมากในการที่จะซิมูเลตว่าดีไซน์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงมันจะให้ผลลัพธ์อย่างไรโครงสร้างของร้านอาหารตัวนี้ที่เสาเอียงไปเองมาเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับห้องสมุดนี่เชฟผมฮะคือจริงๆแล้วผมว่าการทำงานในทุกครั้งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีคือว่าเรารู้จักคนใหม่ๆแล้วก็เชฟคนนี้เป็นสิ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือว่าพี่แกมาอยู่กับโรงแรมเนี่ยแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วแกก็ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆว่าไอ้ดวงฤทธิ์มันพูดอะไรเฮ้ยมันพยายามทำตรงนี้มาประชุมก่อสร้างก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ปล่อยให้อาร์คิเทคเจอร์เนี่ยมันไปมีอิทธิพลกับการทำอาหารของเขาไปมีอิทธิพลกับเมนูของเขามีอิทธิพลกับหน้าตาของอาหารที่ออกมาเนี่ยผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอาร์คิเทคเจอร์มันไม่ได้มีอิทธิพลแค่คนที่มาพักนะมันสามารถจะกระจายไปยังคนที่ทำงานรอบๆที่เป็นดีไซเนอร์เหมือนกันหรือเป็นคนที่ทำงานสร้างสรรค์เหมือนกันได้ด้วยนะครับซึ่งมัน powerful เหมือนกันสุดท้ายมันก็ไปอยู่ในที่ต่างๆนะฮะอันนึงที่ผมชอบคืออยู่ไปอยู่บนหน้าปกของ Travel and Leisure นะครับซึ่งจริงเขาก็มาถ่ายแต่ตึกยังไม่เสร็จดีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้รับลิสต์อยู่ใน Hot List ของปีนี้นะฮะของกอง The Nas Traveler ซึ่งเป็นหนังสือที่นักเดินทางทั่วโลกเนี่ยเขาจะดูกันนะครับแล้วเราก็ได้เลือกอยู่ใน Hot List ของกอง The Nas Traveler ของปีนี้นะครับแล้วก็ยังได้รับลงหนังสืออีกหลายๆเล่มนะครับจริงๆแล้วมันก็กลายเป็นสมการไปละนะครับว่าวิธีของธุรกิจเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วว่าเราทำโรงแรมปุ๊บมันลงไปใน media coverage แล้วคนก็ recognize มันนะครับอันนี้ผมให้ดูเพราะว่าผมชอบนะจริงๆเป็นผมเอามาจากหนังสือของเป็น Arena นะครับแล้วก็ถ่ายแฟชั่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเซตของแฟชั่นที่ให้เห็นว่า1ก็คือบุคลิกของแฟชั่นเนี่ยมันสอดคล้องกับงานผมแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เขาไปถ่ายเนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก architecture อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะเป็นการทำ publicity ที่ดีที่สุดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาแล้วไม่ได้ตังแดงเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานเลี้ยงอันนึงนะฮะที่ทาง Design Hotel เขามาจัดประชุมที่เมืองไทยแล้วก็เขาไปจัดกินข้าวบนหลังคา reflecting pool ผมนะซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะฮะแต่บอกว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องเปิดช่องให้ความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ embrace มันนะฮะอย่าไป reject มันแล้วก็เป็นปาร์ตี้ที่สนุกมากนะครับแล้วก็ไอ้สปาพูลที่ผมให้ดูรูปเมื่อกี้มันจะแบบโอ้โหเงียบสงบเนี่ยทุกคนก็เข้าไปปาร์ตี้หมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายนี่มันก็ลงไปเล่นน้ำกันหมดเลยนะฮะแต่เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วดีไซน์เนี่ยมันควรจะเรียกว่าภาษาอังกฤษจะว่า influential นะคือมันควรจะมีอิทธิพลมันควรจะให้แรงบันดาลใจกับสิ่งอื่นๆโดยเฉพาะคนที่ไปพักแล้วก็ทำให้เขามีความสุขนะครับผมจะดูอีก2งานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วดีไซน์1เกิดขึ้นเพราะดีไซน์ก่อนหน้านี้แล้วก็เกิดขึ้นเพราะดีไซน์ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเพราะดีไซน์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับที่เกาะขามจังหวัดตราดนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างไปแล้วนะครับเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับบนเกาะนะฮะก็เจ้าของเขาซื้อทั้งเกาะนะครับแล้วเขาทำโรงแรมอันเดียวแล้วก็เป็นโรงแรมที่มีอยู่แค่24ห้องเหมือนกันผมก็ไม่ยอมทำใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโครงสร้างของตัวเมื่อกี้ที่เห็นก็เป็นล็อบบี้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างตัวร้านอาหารนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่เราสตัดดี้นะฮะนี่ตรงล็อบบี้นี่เป็นร้านอาหาร
ยิ่งดูไม่ค่อยเหมือนสถาปัตยกรรมกันไปทุกทีนะฮะอันนี้เป็นบ้านพักนะครับตัวบ้านพักแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือสุดท้ายแล้วงานออกแบบมันสร้างสถาปนิกคือคนมักจะคิดว่าสถาปนิกนี่สร้างงานออกแบบจริงๆแล้วมันกลับกันด้วยนะครับโปรเจกต์ที่ผมทำที่ให้ดูอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำตึกสูงนะครับตั้งแต่เปิดบริษัทมาไม่เคยทำตึกสูงไม่มีใครกล้าจ้างนะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งท่านกรุณาเมตตาให้จ้างให้ทำนะครับก็เป็นคอนโดมิเนียมสูงประมาณ50ชั้นนะครับพวกเราก็ตื่นเต้นอีกแล้วเพราะไม่ค่อยทำตึกใหญ่นะครับก็เรียกว่าคิดกันทั้งออฟฟิศเลยว่าจะทำยังไงนะครับผมก็คิดเกมขึ้นมาเกมหนึ่งนะครับเป็นผมเอาอะคริลิกมาตัดเป็นก้อนๆแล้วแต่ละก้อนนี่ก็เหมือนกับเราคิดสัดส่วนของตัวห้องพักเอาไว้นะครับแล้วเราก็บอกว่าให้น้องๆในออฟฟิศเนี่ยมาเล่นกันเหมือนเล่นเลโก้มาช่วยกันต่อมาช่วยกันทำนะครับผมคิดว่ากระบวนการที่เราทำงานออกแบบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นนายดวงฤทธิ์ยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็ชี้นิ้วสั่งให้ทุกคนทำนะฮะแต่ผมว่าบางทีอินเทอร์แอคชั่นหรือการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานทุกคนเนี่ยมันสนุกมากครับแล้วผมคิดว่าโปรเจกต์นี้ผมสนุกตรงนั้นนะครับก็คือว่าทุกคนก็ช่วยกันคิดแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับอันนี้มันทำให้เป็นบ่อเกิดความสร้างสรรค์คือมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่คนเดียวเก่งนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าทุกวันนี้ที่ทำได้เนี่ยเพราะว่าเราช่วยกันเป็นทีมนะครับแล้วนี่ก็คือผลงานของมันว่าโอเคการที่ทีมทำงานร่วมกันสำคัญคือว่าเราต้องหากลไกให้ได้นะครับว่าทำยังไงให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องคิดนะครับไม่ใช่อาร์คิเทคเจอร์นะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นตึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอันนี้เป็นสกีมแรกนะครับตอนหลังมันก็หน้าตาเปลี่ยนไปจากนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะเป็นแอนิเมชันประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันสวยดีนะครับก็เพลงเขาเอามาเองนะฮะแบบนี้เพลงต้องดังมากก็ได้นะครับSurround me glide Ooh, ooh You may go glow when she kid you ngay Shun but a fine in low turn guy Tham she kid left, tham she fun di tơ Wanna die then try I am Mr. Right I am Mr. Right God, it's a rhyme of fire In my Oh, it's a magic talk If I tell me you love me Tell me who you love to Look at her and I'm so mad I'm so mad I have fun to tell what I'm wild I am this rhyme I am this rhyme I am this rhyme It's a rhyme. It's a rhyme. Sing, sing, quiet, quiet. It's a rhyme. I'm coming down high. It's a rhyme. Sing, quiet, quiet. It's a rhyme. I'm coming down high. I am this rhyme. God, it's a rhyming glide. Ooh, ooh.
ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดยังไงให้ฉันพัฒนาไปในโลกทางการตามใจคิดและตามใจฝันที่เธอวาดได้ดังใจ I am mesmerized I am mesmerizedGod, it's a rhyme or five Oh, it's my guitar Can pretend me loud And tell me who you love to Knock it on again I'm sure I shouldn't have I have fun to tell what I want I am this rhyme I am this rhyme I am this rhymeIt's a rhyme. It's a rhyme. Quiet, quiet, quiet. It's a rhyme. Come down high. It's a rhyme. Quiet, quiet, quiet. It's a rhyme. Come down high. I am this rhyme.จากกันไปนะครับผมมีอีก2ประโยคอยากจะพูดถึงกันนะครับก็คือว่าผมไม่เชื่อเรื่องความคิดที่ไม่ทำนะฮะผมคิดว่าอย่างที่พี่จิกพูดเมื่อวานหนึ่งประโยคนึงก็บอกให้เริ่มเขียนสักทีนะครับคือผมทำงานกับน้องๆหลายคนแล้วก็รู้สึกว่ามันโมแต่คิดอยู่ได้ไม่เริ่มเขียนนะครับผมบอกว่าจริงๆที่ผมพูดนี่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับขอให้เอาไปคิดแล้วกันนะฮะแล้วก็ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับลงมือทำอะไรสักอย่างนะผมขอร้องผมไหว้แหละนะฮะอย่าโมแต่คิดเลยนะครับแล้วคุณทำเสร็จแล้วคุณค่อยเชื่อตัวคุณเองนะไม่ต้องเชื่อผมนะผมคิดว่าเหตุหนึ่งที่เราไปไหนกันไม่ไกลเพราะโมแต่คิดแต่ไม่ทำนาทีนะครับแล้วก็ถ้าทำแล้วคงจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีทะเลสีส้มหรอกนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากกี้นี้พี่ดวงพูดถึงนิชของกลุ่มลูกค้าที่พี่ดวงบอกต้องการแค่เนี่ยสักเนี่ยสี่สีเนี่ยพอแล้วส้มเขียวฟ้าเนี่ยกลุ่มของลูกค้าของพี่ดวงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงครับคือจริงๆไม่ใช่ผมพูดว่าผมจะทำอย่างนั้นนะครับคือไอ้ใหญ่ๆผมก็ทำแต่ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยตลาดมันจะไม่ใช่ตลาดของแมสมาร์เก็ตติ้งอีกต่อไปนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยเนื่องจากว่าแมสมันเยอะเกินไปละนะครับมันไม่สามารถจะทำการตลาดอย่างใดไป cover mass marketing ได้เพื่อนก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยตลาดมันจะเป็นเรื่องของ niche market แต่ผมไม่ชอบใช้คำว่า niche มันดูแคบนะครับมันก็เป็นกลุ่มเล็กๆละกันนะครับแต่ว่าวิธีทำให้มันเกิดยอดขายได้เยอะๆพูดง่ายๆก็คือว่าทำให้เกิดกลุ่มเหล่านั้นหลายๆอันนะครับ
ก็อันนี้คือวิธีคิดของผมนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าผมจะทำอย่างนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวเขาไม่จ้างอีกอ่ะนะคือทำแต่ว่าบอกว่าคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยตลาดมันจะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองครับครับแล้วสืบเนื่องจากตรงนี้ครับจะกลุ่มของลูกค้าของพี่ด้วงเนี่ยพี่ด้วงใช้วิธีการอะไรครับที่สามารถจะขยายฐานของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างโปรเจกต์ของคอนโดเนี่ยโหห้องเยอะมากเลย พี่ด้วงทำไงถึงได้แบบขยายฐานตรงสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อวานฟังพี่จิกพูดใช่ไหมความเครียดเท่ากับความต้องการหารด้วยความสามารถมันก็เราไม่ต้องการเยอะครับพอผมไม่ต้องการเยอะผมก็ไม่ต้องทำเยอะนะครับอันนี้ก็คือว่าไอ้เรื่องการขยายตลาดของผมเนี่ยผมคงไม่ทำนะฮะคือเอาใครอยากให้ทำก็ทำนะครับทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นแต่ว่านี่คือวิธีคิดนะฮะคือไม่โลภมากแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ทำให้ดีชิบเป๋งเลยสำคัญคือตรงนี้คือเรามักจะคิดว่าทำยังไงมันจะออกไปได้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าผมนี่ทำให้น้อยแต่ผมเชื่อว่าผมทำให้ดีชิบเป๋งเลยนะครับและไอ้ตรงนี้คือคิดค่าฟรีแพงชิบเป๋งเหมือนกันมันตรงนี้ฮะประเด็นมันคือตรงนี้ก็คือว่าคือไม่ทำเยอะครับเลยเดี๋ยวน้องๆเหนื่อยมันก็บ่นอีกนะฮะทำให้น้อยครับแต่พอมันทำให้มันน้อยแต่ดีมากเนี่ยก็ใช้วิธีไปขึ้นค่าฟรีเอานะฮะอันนี้ก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกี่ยวกับจำนวนงานนะฮะคืองานเท่าเดิมรายได้เพิ่มขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่เครียดอะไรนั่นคือวิธีผมนะยังสงสัยอยู่นิดนึงครับเรื่องวิธีการกราฟติ้งครับที่ใช้ external force ฟันลงไปใน internal force ครับพอจะยกตัวอย่างให้สักนิดนึงได้ไหมจริงๆผมมีอันนี้ผมสอนปริญญาโทฮะมันมีเลคเชอร์อีกประมาณ3ชั่วโมงต้องคือเป็นสถาปนิกเหรอฮะว่างๆต้องไปคุยที่ออฟฟิศฮะเพราะว่ามันต้องทำกันยาวแต่ว่าจริงๆเนี่ยอธิบายวันนี้อธิบายหลักการได้แต่ว่าตัวอย่างเนี่ยผมมีแต่มันต้องนั่งคุยกันยาวแล้วก็ต้องใช้วิธีฝึกคือต้องทำความเข้าใจเพราะมันเป็นความคิดซึ่งทำลายสิ่งที่อาจารย์สอนในโรงเรียนมาหมดเลยนะครับแต่มันช่วยผมนะอะไรก็ตามที่เป็นทฤษฎีแล้วมันไม่ช่วยผมมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยผมจะไม่ทำผมไม่ใช่พวกนิทฤษฎีมันพวกปฏิบัตินะครับมันก็จะบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีผมเอามาปฏิบัติแล้วเวิร์กผมก็เลยทำแต่อันนี้ต้องขอโทษจริงครับผมไม่สามารถยกตัวอย่างสั้นๆได้เพราะมันจะกินเวลาเดี๋ยวจะนานนะครับแล้วก็ผมยินดีจะให้คำอธิบายนะครับว่างๆไปที่ออฟฟิศผมจะอธิบายให้ฟังพี่ด้วงพูดถึงการความสัมพันธ์ระหว่างดีไซน์กับบิสเนสว่าดีไซน์มันมีผลต่อบิสเนสมากกว่าบิสเนสมีผลกับดีไซน์แต่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟังจากพี่ด้วงมากคือเรื่องของเซอร์วิสหรือการบริการครับดีไซน์กับการบริการหรือเซอร์วิสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับหมายถึงการบริการของผมอะไรเรื่องการบริการของอย่างสมมติการเซอร์วิสของโรงแรมเองสมมตินะครับโอ้อันนั้นมันไม่ต้องถามครับเป็นดีไซน์ของพี่ไปอินฟลูเอนซ์กับเซอร์วิสของโรงแรมไม่ครับอันนั้นเขามีโครงสร้างเขาอยู่แล้วพี่ไปแตะเขาไม่ได้ครับมันเหมือนกับว่าคุณเป็นอาจารย์ต้องเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยมีกระดูกอยู่ผมทะลึ่งไปดีไซน์กระดูกอาจารย์ต้องใหม่เนี่ยไม่ได้นะโครงสร้างเขามีอยู่แล้วเราก็ต้องว่าไปตามนั้นครับเราจะจับอาจารย์ต้องมาใส่เสื้อทำหุ่นให้แบบดูหล่อขึ้นอะไรเงี้ยพอได้แต่ว่าโครงสร้างอันนั้นเราไม่ไปแตะต้องงั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือว่าคนมักจะคิดว่างานออกแบบที่ดีเนี่ยมันต้องกบฏกับฟังก์ชันจริงๆไม่ใช่ครับเราเอาฟังก์ชันเป็นหลักผมยกตัวอย่างโรงแรม Cross Tour ที่ผมทำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเอา Back of the House เนี่ยไปไว้ข้างหน้าซึ่งคนก็คิดว่าเฮ้ย Back of the House มันต้องอยู่ข้างหลังดินะครับแต่ผมเนี่ยด้วยวิธีที่ผมออกแบบไอ้ตัวคอร์ดยาร์ดกำแพงสวยๆเนี่ยนะฮะจริงแล้วไอ้กับผนังอันเนี้ยที่สวยๆเนี่ยมันซ่อน back of the house ไว้แล้ว back of the house เนี่ยมันอยู่ติดกับ front office ทำให้การบริหารง่ายเพราะพวกนี้ต้องคิดครับเราต้องรู้เข้าใจแล้วก็เรา follow มันครับเราไม่ได้ปฏิเสธมันแต่ว่าเราเจ้าเล่ห์พอที่จะไม่ทำให้มันมาทำลายเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานทั้งของ basic function นี่มันต้องได้ครับคุณจะไปเล่นบาสทีมชาติแต่คุณเล่นไม่รู้จักว่ากติกาบาสเกตบอลเล่นไงนี้ไม่ได้นะครับครับขอบคุณมากครับคุณโดริสบุญนาคครับขอบคุณมากครับ